นี่คืออุทาหรณ์สอนชีวิตของนักชกวัยแค่26ที่พกผันจนหมดอายุมวยความยิ่งใหญ่ในอดีตชีวิตของไอ้หมัด33วิทย์วังจันน้อยสอบพลังชัยที่ถนนขากำปั้นของเขาช่างยิ่งใหญ่และรุ่งโรจน์พุ่งสู่เวหามวยแห่งยุคยามรุ่งโรจน์นั้นเขาร้อนแรงสุดขีดกำปั้นที่หนักหน่วงร้ายกาจในยุทธวิธีไม่มีใครที่จะหยุดเขาได้ไอ้หมัด33วิทย์วังจันน้อยสอพลังชัยตอนช่วงรุ่งโรจน์มันอะไรมันจะดีไปหลายๆอย่างไม่ว่าจะซื้อบ้านซื้อรถแล้วเพื่อนฝูงแล้วก็ไม่ว่าจะแฟนเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะสำเร็จไปด้วยดีมันทำอะไรก็ดีไปหมดนะฮะถ้ามีเงินมีทองมันขึ้นอยู่กับกำปั้นของผมฝันของเขาเป็นจริงทั้งหมดยามรุ่งโรจน์นั้นใครจะเชื่อว่าเขานกกระทั่งฉลามดำเชอรี่สวานิชสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับมวยไทยสถานโลกวันนี้เสียงนี้อาจจะเรือเวทีไปนานนะครับกลับมาใหม่วันนี้มาเป็นมวยแทนคุณเปี๊ยกประจินครับมีภารกิจส่วนตัวหยุดสักหนึ่งสัปดาห์แต่ไม่เป็นไรครับผมทรงชัยรัตนสุบรรณคุณป่าหินกองมาทำหน้าที่กันเวลาดีตรงนี้4โมงเย็นของทุกวันเสาร์เราขึ้นไปดูความยิ่งใหญ่ของวังจันน้อยสอพลังชัยไอ้หนุ่มจากลพบุรีวันนี้ขยี้กับเชอรี่สอวณิชในวันนั้น122ปอนด์ต่อ126ปอนด์ความยิ่งใหญ่และรุ่งโรจน์ขณะนั้นวังจันน้อยยังท็อปฟอร์มอยู่นะครับ2ล้านกว่าฮะคนดูแน่นสนามไปหมดกรรมการผู้ทำหน้าที่ข้างบนก็คือบาบูหรือพันตรีชัยวัฒน์อิเนรวัฒน์ครับเชอรี่สวานิชฉลามดำดูกันดีๆฮะผมนำภาพนี้มาประกอบไปถึงความรุ่งโรจน์ของนักมวยครับคนเราอายุยาวฮะแต่อายุการชกมวยเนี่ยสั้นนิดเดียวเพียงไม่กี่ปีก็จะหมดไปแล้วฉะนั้นที่ผมนำภาพเก่าๆที่ทำสถิติรายได้สูงสุดแล้วก็ซุปเปอร์สตาร์อย่างวังจันทร์น้อยสอพลังชัยมาเปิดเผยให้ท่านผู้ชมก็อยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ๆแล้วก็หัวหน้าคณะนะฮะพยายามนะครับแล้วก็เปรียบเทียบดูนะครับที่จริงวัย26ปียังแจ๋วอยู่นะฮะแต่ทำไมถึงหมดอายุมวยเดี๋ยวติดตามชมกันนี่เราอยู่ที่บนเวทีลุมพินีครับครับโดยเฉพาะท่านผู้ชมในวันนั้นนะในจอทีวีของท่านเห็นว่าแน่นไปหมดเลยในสนามนะชนิดที่เรียกว่ายืนกันในวันนั้นนี่ต้องหันข้างกันนะยืนกงๆไม่ได้เลยครับเอียงข้างดูกันแล้วครับเราไปดูความดูนะต้องจับตาดูว่าวังจันน้อยเนี่ยนะเดินย่าง93คุ้มลักษณะเดียวกับเบลิตนะอิทธิอนุชิตหรือยนตรกิจแบบสมัยเดิมเชอรี่สวนิชวันนั้นเนี่ยฮะเดี๋ยวดูนะฮะว่าเขาพลาดด้วยลักษณะใดนะครับผมคิดว่าหัวใจเชอรี่เพชรเกินไปมวยเข่านะฮะแต่ต่อยกับวังจันน้อยซึ่งเป็นมวยหมัดจะต้องต่อยอย่างไรนะดูยืนแน่นแล้วก็นี่แหละครับปุ๊บนี่จับตาดูนะฮะอัปคัตซ้ายเข้าไปเอียงไปแล้วโดนอีกหนึ่งหมัดตามเข้าไปนะนับไม่ถ้วนแล้วครับอย่างนี้นะฮะดูเชอรี่ทำไงมวยเข่าฮะมวยเข่าแลกหมัดด้วยมวยเข่าแลกหมัดอุ้งไปซ้ายอุ้งหืมฟันยางกระเด็นออกมาแล้วปุ๊บทำไงเชอรี่นะดูรูปลงนะฮะมวยเข่าจะทำไงฮะแลกหมัดแลกหมัดโววังจันอื้อหือยิงแม่เหนียวเหลือเกินดูลงรูปไหนรูปอบรูปยังดูติดตามดูเชอรี่นะฮะอื้อแลกหมัดด้วยโอ้ยอัปคัตลงไปหมัดสอยดาวลูกนี้เห็นทีจะต้องยกให้เลยนะฮะมากรรมการนับพยายามลุกเหลือเกินนะฮะลุกไม่ขึ้นครับนะเป็นหมัดที่เด็ดขาดจริงๆสำหรับวังจันน้อยสอพลังชัย
เราดูชัยชนะที่น่าชื่นชมจริงๆนะฮะเพราะว่าวังจันทร์น้อยเนี่ยเวทเล็กกับเชอรี่สองวันนี้เชอรี่ก็แต่ดูภาพช้าๆลูกนี้ฮะเตะซ้ายปุ๊บแหมขวาเข้าไปฮุกซ้ายเข้ามาเอียงแล้วนะฮะพอเอียงสืบดูการย่าง3ขุม9หมัดดู9ขาเดินต่อยหมัด1ยาวไปด้วยขวาขวาตรงอัปเปอร์คัทติดซ้ายขวาเข้ามั้ยยังปิดอยู่เชอรี่ลูกนี้ยังไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวถ้าออกมาสวนด้วยแล้วเปิดเลยฮะตอนนี้ไม่เปิดลูกนี้เจ็บฮะจ่อยางซ้ายครับพี่เตะซ้ายลูกนี้สวยอีกมุมกล้องนึงฟันยางกระเด็นออกมาแล้วขวาตรงเข้าไปชายโครงอ่อนอีกทีเอาขวาอัปเปอร์คัทขึ้นมาอีกทีเชอรี่ยังยืนสบายอยู่นะฮะยังรัดกุมอยู่เอาสวิงบ้างลูกนี้ขาคุณป่าฮะครับเจาะล่างระวังล่างปนมาอีกแล้วซ้ายดูอันตรายจริงๆดูการยืนตุ้ทรงตัวของวังจันทร์น้อยในการออกหมัดหัวไหล่เห็นไหมหนักๆชัดๆเนี่ยก้มอัปเปอร์คัทตัดล่างเปิดบนแลกด้วยเชอรี่แลกด้วยภาพช้าๆอย่างนี้เห็นหน้าชัดดูการหัวไหล่วังโยกอีกเกาะปุ๊บนี่ยามรุ่งโรจน์อะไรก็ดูดีไปหมดเราไปดูความยิ่งใหญ่ของวังจันทร์น้อยอีกหลายๆฟอร์มกันนะครับว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วก็หมดอายุมวยไปได้อย่างไรเขาน็อกดาวน็อกสำราญทองชูโชคชัยน็อกเรนโบว์สพรานทะเลเราพาท่านไปดูมวยที่เวทีมวยราชดำเนินมาดูความยิ่งใหญ่ของวังจันทร์น้อยสพลังชัยเมื่อครั้งชกกับโอเล่เกียรติวันเว21มกราคมครับวันนั้นรายการศึกเกียรติสิงห์น้อยครับเป็นสีสันที่เปลี่ยนจากธรรมดาหน่อยเพราะปกติท่านผู้ชมที่เคารพจะดูมวยของลุมพินีสัก 90% วันนี้พาท่านไปที่ราชดำเนินครับในยุคนั้น1ล้าน3แสนกว่าคือสถิติค่าผ่านประตูที่คุณสิงห์น้อยทำไว้ได้ในยุคนั้นนะฮะต้นปี34นี่ก็ไม่ทำกันยากที่ราชดำเนินแต่คุณสิงห์น้อยก็ทำสำเร็จนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ดูครับว่าคู่นี้ต่อยกันเป็นอย่างไรนะฮะเคยอาศัยและซ้อมอยู่ด้วยกันนะฮะแต่ทั้งคู่นี้แฟนมวยไม่ทราบว่าที่ประกบกันให้ชกกันเนี่ยเพราะว่าทั้งคู่นี้ไม่ถูกกันนะฮะดูการเอาเป็นเอาตายของนักมวยทั้งคู่คุณมาผมไปศอกขวามาอัปเปอร์คัทแล้วโอเล่นี่เป็นนักมวยที่ไม่กลัวไอ้เจ้าวังจันทร์น้อยคนเดียวครับเพราะเป็นมวยที่ว่าอยู่ข้างล่างนี่เคยทะเลาะกันมาพอขึ้นเวทีความโกรธแค้นก็เลยมาเจอกันข้างบนนี่ดูด้วยความเจ็บแค้นนะฮะ1ล้านบาทซะด้วยเงินลงขันวันนั้นดูโอเล่สิแม่ตอนนั้นกระดูกกระเดี่ยวก็ยังสู้ไอ้เจ้าวังจันทร์น้อยไม่ได้แล้ววังจันทร์น้อยบอกแม่อย่างนี้มันข้างล่างนี่มันยวนผมมาตลอดนะดูคุณจันทร์เดินเข้าไปอีกแล้วดูยากแม่อัดขวาเข้าไปก่อนดูโอเล่ลูกนี้หมองูตายเพราะงูโอเล่ถนัดอยู่แล้ววังจันทร์น้อยคมจริงๆลูกนี้มาดูโอเล่เป็นมวยที่ต่อยยากครับคุณป่าสังเกตไหมโอเล่ทางด้านวังจันทร์น้อยนี่ต้องเดินต้องหาตลอดเวลาคือถ้ามาเต้นมาคุยนี่คิดว่าเสร็จเจ้าโอเล่แน่แล้วดูไม่กลัวนะไม่มีเอียงไม่มีซุดดูหมัดวังจันทร์น้อยไม่ระคายผิวหนังเลยนะครับอย่างหมัดของวังจันทร์น้อยนี่นะฮะสะดุ้งไปหมดฮะมวยใหญ่ๆไม่ไหวจะเป็นเหนือธรณีนำขบวนเชอรี่อย่างที่ท่านเห็นแต่โอเล่สำหรับกับวังจันทร์น้อยแล้วเนี่ยถึงไหนถึงกันนะเพราะมีความผูกพันกันตั้งแต่ข้างล่างอยู่แล้วดูการชกด้วยความตื่นเต้นฮะคุณสิงห์น้อยประทับใจครับการชกของวังจันทร์น้อยในยุคนั้นโอ้เรียกว่าชุบเสียงเฮได้ตลอดเลยแฟนมวยนี่ถ้าวังจันทร์น้อยขึ้นชกเนี่ยเป็นต้องเรียกว่าได้เฮกันตลอดทุกไฟที่เขาชกมันเป็นความยิ่งใหญ่อีกคู่หนึ่งที่ไปต่อยกันที่ราชดำเนินแล้วแม่แฟนมวยดูเนี่ยท่านผู้ชมที่อยู่ชั้นดูไซก็ดีชั้น2ชั้น3แน่นกันไปหมดดูกรรมการแม่วันนั้นนะฮะโอ้โหในช่วงนั้นนะบังจันทร์น้อยชกนี่รู้สึกว่าแกจะดื้อทั้งดื้อทั้งซนแล้วก็ทนดีด้วยนะทนนะฮะครับแล้วก็เป็นซูเปอร์สตาร์แฟนมวยจัดทีไรก็แน่นทุกทีแต่ตอนหลังมานี้มีหมดแรงเดี๋ยวก็จะมีเสียงโห่มาด้วยนะฮะเพราะแฟนๆที่ผิดพลาดผิดหวังเพราะอะไรเดี๋ยวเราต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูสิฮะว่าเขาตกต่ำเพราะอะไรดูสิฮะต่อยไม่หยุดนะฮะ5ยกนี่ที่มาตัดแล้วคู่นี้ดูเดือดประจำเดือนด้วยแล้วมวยที่ออกอาวุธกันท่านเห็นไหมฮะ118ปอนด์เอ้าดูสิกรรมการก็ไม่ยอมหยุดไม่ได้เอาโอเล่เผาไว้หน่อยไหมเอาไม่ดูหยดแรกจนถึงหยดสุดท้ายเลยนี่หืดแห้งไปหมดนะคุณปะฮะดูโดยเฉพาะมวยคู่นี้ในวันนั้นนี่ท่านผู้ชมที่อยู่ในสนามไม่ว่าเชียร์กันเหนื่อยตามไอ้เจ้าคู่โอเล่กับวังจันทร์น้อยเลยวันนั้นไม่ยอมกันเดี๋ยวดูสิฮะเดี๋ยวดู
โอ้โหฝ่าจะแพ้ชนะกันได้ก็เลือดท่วมตัวเลยอื้อหือเอายิงหน้าอกเข้าไปไม่ยอมกันอื้อหือแข้งขวามายังชิงกันนะฮะวันนั้นใครชนะก็ได้ครบยกโอเล่ก็ทำหน้าที่เหลือเกินจริงๆนะฮะแหมพอมาระยะหลังๆนี่โอเล่เล่นวังจันทร์น้อยสักข้างเดียวคุณป้า นี่ลัดเอวและลูกหากินลูกนี้ลูกถนัดนี่สมัยก่อนเป็นมวยเข่านะครับวังจันทร์น้อยพื้นเพเล็กๆนี่เป็นมวยเข่าในโดยตรงเลยจากลพบุรีนะครับหัวหลิมนะฮะเขาเรียกกันไอ้เจ้าลิงจากลพบุรีมาจากพระการเลยนะตอนหลังมานี่ฟุ้งเฟ้อรูปรอเดี๋ยวจะดูฮะอะไรจะเกิดขึ้นในบ้านปลายของวังจันทร์น้อยแล้วเขาบอกว่าจะกลับมานี่ฮะอยู่ที่การตัดสินใจของผมไม่ว่าจะเป็นนักมวยที่กำลังโด่งดังแล้วก็ตามทีหรือกำลังจะร่วงโรยไปก็ตามทีผมยังช่วยดูแลอยู่นะฮะแล้วยังให้โอกาสนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุหรี่ก็ดีสุราก็ดีจะเป็นอันตรายสำหรับนักมวยของเราอยู่ทุกทีแม่ดูนักมวยชกกันแล้วพูดอย่างอื่นไม่ได้เลยคุณป้าครับโดยเฉพาะมวยคู่นี้เมื่อครั้งที่ชกกันวันนั้นนี่ชกกันดีเกินคาดจริงๆครับคู่นี้ทำสถิติแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเกือบ6ล้านเพราะต่อยกันถึง4ครั้งด้วยกันนะครับผมไปหลังจากไฟนี้แล้วไปจัดที่ราชดำเนินก็2ล้าน2แสนกว่าบาทนะฮะเพราะผู้เอกนะฮะวังจันทร์น้อยสมัยนั้นมาหมดยกแล้วใครชนะครับอย่างนี้คุณว่าใครชนะยังให้กันไม่ถูกคุณเมตตาเต็มชำนาญนะฮะชูไปด้วยใส่สูตรเลยชนะคะแนนไปนั่นแหละฮะเงินแม่หล่นมาก็สวยอนิจจาเออแสนเสียดายวังจันทร์น้อยสอพลังชัยแสนเสียดายวัยแค่26แต่หมดอายุมวยจะเป็นเพราะสวรรค์แกล้งหรือเทวดาบ่นยามเขาอับจนนั้นเพื่อนฝูงต้องหนีหน้าอนิจจาวังจันทร์น้อยที่เหลือความยิ่งใหญ่ฝากไว้เป็นอดีตเท่านั้นไม่ว่างานทำงานทำการถ้าเรามีความตั้งใจมันมักจะสำเร็จผมคิดว่าไฟนี้ผมจะกลับมาตั้งใจจะทำอะไรที่มันเซอร์ไพรส์กับตัวเองอยากจะกลับมาอีกครั้งอยากจะรุ่งโรจน์จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังจะซ้อมเตรียมตัวให้อย่างดีที่สุดให้โอกาสผมอีกสักครั้งแสนเสียดายวัยแค่26แต่หมดอายุมวยยามนี้ดูเอาเถอะไม่น่าจะเป็นไปได้ในฟอร์มสุดบูมกลับมาลุมพินีกันบ้างครับวังจันทร์น้อยสอพลังชัยนิธิชัยลูกเจ้าแม่ไทรทองเมื่อ16มีนาคม36ครับไฟนี้จะเหมือนเป็นการสั่งลาของวังจันทร์น้อยสอพลังชัยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่มีชื่อวังจันทร์น้อยบนเวทีลุมพินีเลยนะครับแล้วจะกลับมาได้หรือไม่นะฮะแล้วก็จะต้องติดตามกันต่อไปแล้วครับถ้าประพฤติตัวดีมีการที่น้ำกระจายไปนะก้านคอแล้วครับอย่างนี้ไม่ลงอยู่ได้ด้วยหัวใจจริงๆนะฮะแฟนมวยก็โหแล้วล่ะนะฮะแฟนมวยก็ไม่ยอมขาก็เจ็บอีกเจ็บอีกนะหน้าขึ้นก้านคอไม่ลงดูสิว่าไงพันโทธีระนวังวราแม่วันนี้แฟนมวยก็แม่ไม่ชื่นชอบแล้วนะครับดูความพยายามคุณปะวันนั้นก็คงจะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยพันเอกสุธีพรมใจรักก็จับตาดูนะแม่แต่พยายามเหลือเกินนะฮะเอาขาล่างเขาอีกมันจะอืดอาดไปหมดนะฮะปี34รุ่งโรจน์ปี36ตกต่ำไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่ด้วยสาเหตุอะไรนะฮะวังจันทร์น้อยคงมีคำตอบที่บอกท่านผู้ชมไปแล้วนะดูความเก่งของฤทธิชัยลูกเจ้าแม่สายทองเป็นเด็กคนเดียวของเมืองเหนือแล้วฮะตอนนี้ที่เก่งเลือกเกินนะครับแล้วก็ไม่เคยแพ้ใครเหมือนกันในระยะหลังๆเสียดายแท้กับอนาคตที่น่าจะสดใสกับวัยแค่26หรือจะปล่อยให้อนาคตปิดฉากลงแค่นี้กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีฉันใดจะหมดอายุมวยแค่26หรือฉะไหนคิดตรึกตรองให้ท่วนทีอุทาหรณ์สอนใจบทนี้ก็ถึงบทอวสานบทเรียนสอนชีวิตหน้านี้สนับสนุนโดย